ก็เพราะว่าตัวโครงสร้างของระบบการบริหารนะฮะมันเป็นรวมศูนย์ที่ระบบราชการนะครับแล้วก็ครูอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยก็คุณภาพปานกลางอ่ะหรือว่าต่ำมันไม่เพียงพอที่จะสอนแบบคิดวิเคราะห์ได้อ่ะครูอาจารย์เองยังไม่อ่านหนังสือไม่คิดวิเคราะห์อย่างเงี้ยเขาก็สอนแบบเก่าอ่ะเขาไม่สามารถสอนแบบใหม่ได้นะครับเพราะนั้นบางทีเราพูดไปดูดีอ่ะแต่ว่าในทางปฏิบัติมันทำไม่ได้เพราะว่าคนปฏิบัติงานมันเขาไม่ทำแล้วไม่มีแรงจูงใจให้เขาทำด้วยคือแรงจูงใจปัจจุบันเนี่ยมันเป็นระบบราชการใช่ไหมครับคือคุณทํางานตามระเบียบคุณก็ได้เงินเดือนขึ้นอะไรเงี้ยนะฮะมันไม่มีการประเมินไม่มีอะไรจริงจังแล้วก็ระบบประเมินของเราแล้วก็การสอบต่างๆเนี่ยมันยังล้าสมัยนะฮะเราสอบแบบท่องจําแล้วก็คัดคนไปเรียนมหาวิทยาลัยนะฮะโรงเรียนก็จะแข่งขันว่าจะเอาเด็กของตัวเองเนี่ยไปเข้ามหาวิทยาลัยให้ได้มากอะไรเงี้ยตัวเองจะได้มีชื่อเสียงนะฮะอันเนี้ยมันต้องเปลี่ยนทั้งระบบนะฮะมันต้องประเมินว่าโรงเรียนไหนที่ว่าทําให้เด็กในชั้นเรียนคะแนนเฉลี่ยของเด็กทั้งชั้นดีขึ้นหรือไม่นะฮะอย่างเงี้ยเราก็ต้องถึงจะให้รางวัลไม่ใช่ว่าเอาแต่เด็กเก่งๆเพราะฉะนั้นคนก็แยกไปอยู่โรงเรียนใหญ่ๆที่มีชื่อเสียงนะครับปัญหามันก็จะเกิดขึ้นว่าเรามีโรงเรียนที่มีชื่อเสียงดังๆ300 400แห่งแต่โรงเรียนอีก 30,000 แห่งเนี่ยมันคุณภาพต่างกันนะฮะเพราะนั้นปัญหาก็เลยตามมาเยอะเรื่องแปดเจี้ยเรื่องอะไรต่างก็แก้ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ปฏิรูปทั้งระบบคือมันต้องระดมความคิดเห็นหรือว่ามันต้องมีผู้นำที่เข้าใจปัญหาจริงจังนะครับ อย่างนายกหรือรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาเนี่ยก็บางทีก็เป็นผู้ตรงๆเลยเป็นทหารเนี่ยเขาอาจจะตั้งใจดีแต่ว่าเขาความรู้ความเข้าใจเรื่องการศึกษาเนี่ยมันจำกัดนะฮะหรือเขาไปพึ่งกระทรวงศึกษาพึ่งข้าราชการมากเกินไปนะครับคือเขาต้องฟังเสียงแบบพวกภาคเอกชนเนี่ยที่เขาบอกว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้เด็กจบมาไม่ได้ความอะไรเงี้ยนะต้องถามว่าเราจะทำไงให้ได้ความใช่ไหมครับพวกนักบริหารมืออาชีพเนี่ยพวกนี้เขาจะเก่งเขาจะรู้ว่ามันควรจะปฏิรูปอย่างไรนะฮะถ้าเราคิดแบบระบบราชการเนี่ยมันปฏิรูปไม่ได้เพราะว่าเกรงใจไงเกรงใจพวกครูไม่กล้าไปแตะไปเปลี่ยนแปลงพวกเขาอะไรอย่างเงี้ยนะผมเสนอแบบนี้เลยว่าให้สอบครูเลยนะฮะสมัยก่อนเราเคยสอบพระนะถ้าไม่มีความรู้ให้ออกสอบครูที่ไม่ต้องสอบอะไรมากเลยนะฮะสอบเอาที่เด็กสอบเนี่ยนะฮะอย่างไอ้ OECD เนี่ยเขาสอบเรียกว่าสอบพิซซ่าเนี่ยสอบการอ่านแล้วก็คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เด็กอายุ15ปีเนี่ยก็ประมาณอะไรล่ะพวกจบม .3 เนี่ยนะพวกประมาณม .3 เนี่ยนะก็ไม่ยากเกินไปแต่ว่าเขาสอบแบบคิดวิเคราะห์นะคือผมคิดว่าครูอาจารย์ส่วนใหญ่จะทำไม่ค่อยได้ดีนะฮะก็อันนี้จะเห็นชัดเลยว่าครูไม่สามารถคิดวิเคราะห์ได้ต้องปฏิรูปเขาอย่างครั้งใหญ่นะครับนะก็ต้องอบรมครูขนาดใหญ่นะครับประเทศอื่นเนี่ยเขาต้องฝึกอบรมครูอย่างจริงจังของเราเนี่ยอบรมแบบ2วัน3วันแล้วก็อบรมแบบบรรยายอ่ะมันไม่มีเวิร์กช็อปที่ต้องฝึกมีคนมาฝึกให้ครูต้องคิดแบบใหม่หรือฝึกตอบคำถามฝึกอะไรเงี้ยนะฮะเราไม่ได้ฝึกจริงจังนะเราอบรมแบบเก่าอบรมแบบบรรยายอ่ะมันก็ไม่ได้ผลนะฮะก็ต้องมันต้องปฏิรูปฝึกครูด้วยหรือว่าครูที่มีอยู่แล้วเนี่ยครูที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องให้เขาฝึกเรียนแบบใหม่อ่ะต้องฝึกการอ่านหนังสือต้องอะไรต่างแล้วเราก็ต้องให้เขาให้แรงจูงใจเขาอ่ะใช่ไหมฮะว่าต้องให้เงินเดือนเขามากขึ้นให้อะไรต่างเนี่ยการวัดวิทยาฐานะเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาผลงานมาแสดงนะต้องเอาผลงานว่าเขาสามารถสร้างให้เด็กเรียนได้ดีขึ้นหรือเปล่านะเด็กผลคะแนนเฉลี่ยทั้งชั้นเรียนดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยนะครับผมค่อนข้างห่วงว่ายากนะผมคิดว่าถ้าดูตามสถานการณ์ปัจจุบันแล้วคือมันมีคนพยายามทำบางจุดบางแห่งนะมันมีโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่มีครูผู้อำนวยการที่ดีๆที่เขาทำได้บ้างนะครับแต่ถ้าเรามองระดับทั้งประเทศเนี่ยมันจะไม่ได้ใช่ไหมครับเหมือนกับเราบอกว่าเรามีเด็กเก่งๆไปสอบโอลิมปิกสอบอะไรได้คะแนนเนี่ยแต่ว่ามันเป็นเด็กส่วนน้อยไงหรือเด็กมหิดลอะไรพวกนี้อนุสรณ์เนี่ยก็เก่งเพราะเราคัดเลือกเด็กไปแล้วก็มีการเรียนการสอนที่มันแตกต่างแต่ปัญหาคือมันต้องทำทั้งประเทศใช่ไหมครับทำทั้งประเทศให้มันดีใกล้เคียงกันอันนี้ก็เป็นเรื่องยากแต่ว่าถ้ามันมีแนวคิด
ที่ชัดเจนแล้วก็มีความพยายามทำเนี่ย ก็น่าจะได้นะเพราะว่าบางประเทศเนี่ยเขาใช้เวลา6ปี8ปีเขาก็ปฏิรูปได้นะคือเราชอบบอกว่าการศึกษานี่ไม่ต้องใช้เวลา10ปี20ปีชั่วอายุคนอะไรเงี้ยเราพูดแบบข้าราชการอ่ะคือไม่ได้พูดแบบนักธุรกิจเอกชนเนี่ยเวลาเขาแก้ปัญหาคุณต้องแก้ปัญหาปีต่อปีคุณต้องแก้ให้ได้นะคือมันก็เกี่ยวโยงกันสามกันนะที่ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่สนใจการคิดวิเคราะห์ไม่สนใจหาความรู้ทางวิชาการว่ามันจะแก้ปัญหาอย่างไรจะปฏิรูปอย่างไรใช่ไหมครับคนก็เอาได้ความเชื่อนะเช่นเชื่อว่าระบบทักษิณเนี่ยอะไรอะบริหารเก่งพัฒนาเศรษฐกิจเก่งอะไรเงี้ยเชื่อแบบนั้นหรือไปเชื่อตัวบุคคลว่าถ้าเอาคุณปิยธรปฏิทําเศรษฐกิจไม่ได้เอาคนอื่นมาอะไรเงี้ยคือมันเชื่อตัวบุคคลนะคือไม่ได้เชื่อว่าเศรษฐกิจมีปัญหาอะไรจะแก้อย่างไรอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องมีองค์ความรู้ที่เป็นเหตุเป็นผลมากขึ้นต้องให้ประชาชนเข้าใจปัญหามากขึ้นอันนี้ผมคิดว่าเรายังขาดนะครับเพราะว่าเวลานี้เราพัฒนาเศรษฐกิจล้าหลังนะครับการเมืองเราก็มีความขัดแย้งแบบเป็นสองขั้วนะแล้วก็เถียงกันไม่จบนะครับรัฐบาลอ้างว่าจะปองดองสมานฉันท์เนี่ยถ้าไม่เข้าใจปัญหาจริงๆแล้วมันแก้ไม่ได้นะฮะมันเป็นปัญหาทั้งเศรษฐกิจการเมืองนะครับที่การกระจายที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็เป็นปัญหาทางจิตวิทยาสังคมจิตวิทยาของมนุษย์เราของคนไทยเนี่ยนะวัฒนธรรมของการเชื่ออะไรแบบศรัทธาตัวบุคคลหรือด้วยอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยไม่ได้เชื่อด้วยเหตุผลที่ผมใช้คำว่าคิดแบบตรงข้ามสองขั้วอย่างสุดโต่งเนี่ยนะครับเช่นพวกเสื้อสีเหลืองเสื้อสีแดงเนี่ยนะฮะก็คิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งผิด 100% ฝ่ายตัวเองถูก 100% ใครคิดต่างก็โจมตีอะไรเงี้ยนะฮะแบบนี้มันคุยกันยากมันหาทางออกที่3ที่4ยากเพราะว่ามันต่างคนต่างคิดแบบนี้นะฮะอันนี้ก็พักทั้งสองฝ่ายนะคือไม่ใช่เสื้อแดงอย่างเดียวเสื้อเหลืองที่ก็คิดนะว่าแต่ฝ่ายนี้ไม่คิดแบบนี้ก็เป็นฝ่ายอีกฝ่ายนึงอะไรเงี้ยนะฮะมันก็มองไม่เห็นปัญหาเป็นประเด็นประเด็นแยกเป็นประเด็นประเด็นไปนะไปมองตัวบุคคลตัวกลุ่มเป็นพรรคพวกอะไรเงี้ยเป็นลัทธิพรรคพวกอันนี้มันก็จะขัดแย้งกันไม่จบคือมันต้องคือคำว่าปฏิรูปเนี่ยนะครับมันต้องหมายถึงว่าต้องเปลี่ยนแปลงชนิดที่ทำให้คนที่เคยมีอำนาจมากรวยมากเนี่ยต้องแบ่งปันต้องแบ่งปันให้กับคนส่วนใหญ่ซึ่งเขาจนกว่าการศึกษาต่ำกว่าอำนาจต่อรองน้อยกว่าอะไรเงี้ยต้องส่งเสริมให้เขาเข้มแข็งนะฮะคือเวลานี้เรามองปัญหาแบบว่ารัฐบาลที่ได้ทุจริตก็จะป้องกันการปราบการทุจริตอะไรต่างเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ได้ช่วยให้ภาคประชาชนเข้มแข็งเพราะการที่คนทุจริตได้การที่นักการเมืองหรือข้าราชการทุจริตได้ก็เพราะว่าประชาชนไม่เข้มแข็งประชาชนขาดความรู้ขาดการจัดตั้งองค์กรก็เลยไม่สามารถที่มาควบคุมการทุจริตได้เพราะฉะนั้นต้องเน้นภาคประชาชนนะซึ่งผมคิดว่าเรายังเน้นน้อยเกินไปนะคือผมเห็นแนวโน้มของการเขียนรัฐธรรมนูญแล้วเนี่ยก็เจตนาดีนะคือไม่อยากจะให้ประเทศไทยมีนักการเมืองแบบเก่าเนี่ยแล้วเขาเขียนแบบให้ข้าราชการให้คนอื่นไปคุมนักการเมืองอีกทีหนึ่งนะฮะแต่ไม่ได้เขียนว่าจะพัฒนาประชาชนอย่างไรนะฮะอันนี้ก็น่าเสียดายนะซึ่งผมว่าก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะคือมันจะเถียงกันไม่จบว่าเออนักการเมืองโกงมากกว่าข้าราชการหรือข้าราชการโกงกว่านักการเมืองเนี่ยเพราะบางทีทั้งสองฝ่ายก็ร่วมมือกันแล้วก็โกงทั้งคู่ก็เช่นเรื่องการปฏิรูปเศรษฐกิจใช่ไหมครับเช่นเรื่องการเก็บภาษีที่ก้าวหน้าเป็นธรรมเก็บภาษีคนรวยในตาสูงเก็บภาษีคนจนในตาต่ำหรือว่าจัดสรรงบประมาณใหม่ไปช่วยคนจนมากขึ้นนะช่วยเกษตรกรช่วยคนงานช่วยผู้ประกอบอาชีพอิสระให้เขามีความเข้มแข็งในอาชีพมากขึ้นไปได้ได้ตอบแทนมากขึ้นกระจายการศึกษาให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นนะทุกวันนี้เนี่ยการศึกษาแม้จะให้ฟรีแม้จะลงทุนเยอะนะครับแต่ว่าลูกคนจนเนี่ยได้เรียนโรงเรียนที่มันคุณภาพต่ำแล้วก็ออกกลางคันเยอะนะฮะอันเนี้ยคุณต้องทำการศึกษาให้มันมีคุณภาพใกล้เคียงกันอย่างทั่วถึง
ม่ใช่แค่ให้เงินเฉยๆไม่ใช่ว่าเรียนฟรีเรียนฟรีแต่ว่าคุณภาพต่ำแล้วก็เรียนฟรีแต่ว่ามันยังไงล่ะทุกคนจนเขาก็มีค่าใช้จ่ายอะอย่างค่าเล่าเรียนไอ้ค่าเดินทางค่ากินอยู่ค่าอะไรต่างเนี่ยนะฮะมันต้องช่วยออกให้เขาอะนะฮะต้องช่วยส่งเสริมให้เขาเพื่อให้คนยกฐานะขึ้นมาใช่ไหมครับให้คนจนเขายกฐานะได้เวลานี้เนี่ยมันยังการสายยังไม่สามารถช่วยคนจนได้คุณผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดของ Wisdom Talk ในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วผมพีรวัตรอัธนาคพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ